ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่อง Thailand Elephant ฟังเมตานะฮะวันนี้น้องเมตาหยุดนะฮะอยู่กับควานเทพแล้วก็น้องเมตานะครับวันนี้เราจะมาดูอาการน้องนะครับจากที่ว่าเมื่อวานครับเล็บน้องแตกนะฮะตอนนี้ก็เล็บเริ่มแตกแล้วก็เป็นแผลใหญ่กว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับนี่นะครับนี่คือรอยเล็บแตกของน้องเมตานะครับแล้วก็น้องก็มีอาการเจ็บอยู่นะตอนนี้เจ็บเจ๋งๆมันเริ่มเจ๋งๆเท้าแล้วนะครับก่อนของวันนั้นก็ไม่ให้จับด้วยนะครับก็สาเหตุที่ว่าเล็บแตกนะครับต้องถามพี่ควานนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างครับสาเหตุสะดุดก้อนหินครับอ๋อบางทีก็สะดุดก้อนหินเนาะเตะไม้เตะอะไรอย่างนี้ครับเดินเดินเยอะเดินไกลนะครับบางวันก็ทำให้น้องนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับเล็บแตกนู่นก็เป็นแผลใหญ่เลยนะครับเต็มเล็บเลยก็เลยวันนี้ก็เลยหยุดนะครับไม่ได้พาน้องไปที่วังทะลุนะครับวันนี้ก็เลยพักนะครับช่วงนี้ป่วยบ่อยนะเมตาเดี๋ยวก็เจ็บขาเดี๋ยวก็เล็บแตกนะช่วงนี้เป็นช้างเด็กนะครับก็ต้องดูแลเขานะฮะก็ไม่กล้าพาเขาไปเสี่ยงนะครับพักดูอาการเขาก่อนวันนี้จะไปดูวังทะลุเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราดูอาการน้องวันนี้ก่อนถ้าน้องยังพอได้ก็จะพาน้องนะครับไปอยู่ที่วังทะลุแล้วก็ผูกไว้ที่นั่นเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเดินไปกลับบ่อยๆนะครับจะกลับอาทิตย์ละครั้งครับประมาณนี้นะก็คืออาการเล็บแตกครับมีหลายอย่างนะครับบางทีนะครับน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเยอะก็อาจทำให้ใช่กินอาหารเยอะนะครับแล้วอาจจะทำให้เล็บของเขานะครับแตกออกได้นะครับแล้วก็การที่ยืนนานๆนะครับช้างส่วนมากนะครับแต่นี่พอเวลาลงเล่นน้ำเนาะลงเล่นน้ำแล้วสะดุดก้อนหินเล่นเมตาเป็นช้างที่เล่นน้ำแรงมากนะครับเวลาน้องลงน้ำเนี่ยบางทีเนาะในน้ำเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างบางทีก็มีโขดหินโขดอะไรนะครับเวลาลงไปน้องอาจจะสะดุดในน้ำนะครับแล้วก็ส่งผลให้โดนเล็บแล้วก็เล็บแตกนะครับวันนี้ก็ดูอาการกันไปเรื่อยๆครับก็เมื่อวานเห็นพี่เทพว่าทายาเนาะล้างน้ำเกลือกับทายาม่วงนะครับรักษาอาการเบื้องต้นให้น้องนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยอดไปหาเพื่อนๆอยู่ที่วังทะลุเลยวันนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วนี่วันนี้เพื่อนๆที่วังทะลุนี่คิดถึงแย่เลยนี่ขอบตาดำนี่เล็กได้ข่าวว่าล่าสุดควานเทพฝึกกวักหรอเป็นไงฝึกพอได้ไหมนี่ยังเดี๋ยวฝึกครับเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะค่อยๆฝึกไปนะครับเมื่อเช้าเห็นลองกวักตามแล้วแต่ยังไม่นานนะครับน้องเริ่มกวักเริ่มเขายังไม่ชินนะครับก็น่าจะอีกสักพักนะถ้าฝึกเช้าฝึกเย็นไปเรื่อยๆน้องน่าจะได้นะครับ
ก็จะได้ท่าใหม่อีกหนึ่งท่าก็คือท่ากวักงวงกวักงวงโบกมือบายบายนะฮะอ๋อเริ่มกินเป็นแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนมาแรกๆเนาะกินไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเคี้ยวละเอียดกว่าเดิมเนาะเขาเคี้ยวละเอียดเมื่อก่อนกินไปไอ้นี่ยังติดฟันเหมือนเดิมในสับรถนะสับรถติดฟันเหมือนเดิมนะยังเอาออกไม่ได้นะครับติดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้ติดเยอะกว่าเดิมบ่อ๋อเดี๋ยวมันจะหลุดพร้อมอากาศเดี๋ยวฟันหลุดครับอากาศช้างนี่ก็ถือเป็นของดีเหมือนกันนะพี่เทพใช่ไหมน้ำจะล้นนี่นะครับนี่ประสบการณ์จากฟานนะพี่เทพนะครับหายากว่ะบางตัวไม่หลุดบ่บางตัวหลุดมันก็โยนทิ้งอ๋อหลุดแล้วไม่เห็นอย่างนี้นะโยนทิ้งบางตัวเกณฑ์ท่าแล้วก็โยนทิ้งเลยอยู่ที่ดวงเราด้วยเนาะอันนี้แต่รู้สึกว่ากินสับปะรดนี่กินหมดกว่าเดิมนะเมื่อก่อนกินสับปะรดแรกๆรูดเอาแต่ใบเนาะไอ้แกนไม่ค่อยกินเดี๋ยวนี้นี่กินเริ่มเกลี้ยงแล้วนะครับแต่น้องไม่ตานะครับถึงแม้จะเจ็บขาแค่ไหนนะครับเล็บจะแตกแค่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอกลักษณ์เขาโยกเหมือนเดิมลูกมีเก็บถุงมาเล่นอีกวันโอ้เล่นทุกอย่างจริงๆเลยนี่ไอ้ต้นไม้ข้างรั้วครับนู่นเมตาเล่นจนพังหมดแล้วนะครับหักพังหมดแล้วหนึ่งตะกวานหายทีไรต้องมีของพังสักอย่างนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนไอ้ตรงสายยางเนี่ยนะฮะตรงสายยางจะมีองค์อยู่ใบหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับผลงานเมตตาแตกแล้วองค์เมื่อก่อนที่อยู่ตรงนี้จะมีองค์อยู่องค์แบบนี้เลยฮะเกลวนะเขาเอางวงครับหยิบไอ้งวงเดียละเขาจะกินน้ำนะครับเกลวเลยแตกหนึ่งนี่พอโดนคนดินทายังโยกดีใจแล้วก็จะมีก๊อกน้ำตรงนี้นะครับก๊อกน้ำที่ว่าเมตาเขาเปิดได้นี่ก็เรียบร้อยแล้วสภาพอย่างที่เห็นนะครับเละเทะเลยอันนั้นนิ่งๆมีแต่คนบอกว่าเมตตานี่อ้วนมากนะครับนี่อ้วนตูตาไปเลยนี่หืออ้วนตัวกลมเหมือนตุ๊กตาที่ว่าครบไอ้นี่นะตุ๊กตาวางขายบนโต๊ะนะรุ่นนี้ใส่ฐานกี่ก้อนนี่แบตเตอรี่ลดเลยมั้งนี่ถ้ารุ่นนี้นี่โอ้ยนุ่นได้กล้วยจากพี่เทพอีกแล้วนี่พี่เทพเอากล้วยมาให้นะฮะก็เหรอรองเต้พัดบึ๊ะอ๋อเอ้าขอทำไงก่อนก่อนบ๊ายบายปักควักเออควักตัวดุ้น
ก้นก้นดูก้นปั๊กเลยปั๊กมือปั๊กเกือบได้แล้วนั่นเกือบได้แล้วสังเกตดูไว้ส่วนสังเกตดูส่วนท้ายของน้องเมตานะครับตั้งแต่เอวลงไปถึงขาหลังนะครับดูนะครับความอ้วนนะครับลงพุงนะครับเมตาดูนะครับดูหัวเล็กนิดเดียวแต่พุงนี่กลางออกเป็นบอลลูนเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวอาการเล็บน้องเมตานะครับก็จะติดตามจะถ่ายให้พี่ๆได้ดูเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามอาการดูอาการน้องไปนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอให้พวกพี่ๆดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Thailand Elephant ฟังเมตาด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ